สวัสดีครับผมนะนี่ก็คืองานมหาลัยซีซั่น2 EP 2นะครับผมอันนี้ผมจะมาทำในภาควิชาของงาน 3D นะฮะต้องบอกก่อนนะฮะคณะของผมเนี่ย Digital Art รังสิตนะฮะก็คือเขามีภาคบังคับก็คือให้ปั้นมายาให้เป็นนะฮะก็คือใช้โปรแกรมมายาให้เป็นแม้ว่าน้องจะลง Illustration หรือพวกงาน 2D อะไรก็ตามนะโอเคอันนี้มันเป็นงานในคาบที่เขายังไม่เน้นเก็บคะแนนครับก็เป็นการบ้านแรกเลยนะในวิชาภาคนี้นะครับผมก็เลยอัดมาให้ท่านผู้ชมดูว่าผมส่งอะไรไปนะฮะซึ่งมันไม่เก็บคะแนนผมก็เลยยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากนะแล้วผมเพิ่งเรียนด้วยผมไม่เคยแตะมายามาก่อนนะดังนั้นเทคนิคอะไรต่างๆผมก็อาจจะมั่วมากมั่วไปเลย นะครับแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีโปรเจกต์ที่อาจารย์เขาให้ทำเป็นห้องนะจำลองห้องเลยนะซึ่งอันนี้ผมก็กำลังศึกษาเรียนอะไรกันอยู่นะฮะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะฮะก็น่าจะเป็นแบบว่าคือมีแบบว่าความรู้เพิ่มเติมแล้วนะในการปั้นในการแบบใช้เทคนิคต่างๆในโปรแกรมนะครับซึ่งอันนี้ผมเพิ่งแตะมันเลยนะผมก็เลยมั่วๆส่งเดทแล้วก็เอาไปก่อนนะฮะโอเคเอาง่ายนะผมเผามากนะครับผมใน5ชิ้นนี้แต่ว่าคือมันก็ถือว่าเป็นงานมหาลัยนะซึ่งอาจารย์นะสั่งงาน5ชิ้นก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์นะเป็นคือให้ปั้นเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ได้ที่อยู่ในห้องอะไรอย่างงี้นะฮะมา5ชิ้นนะครับผมโอเคเป็นไงไปดูกันเลยครับ
ก็เรียบร้อยนะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับก็บางอันก็แบบดูมั่วๆมากนะฮะโอเคก็ความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับจะมีตัวนึงที่ผมลืมอัดไว้นะก็คือช่างมันแล้วกันผมก็ถือว่าทำครบ5ชิ้นตามนี้นะครับผมโอเคคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรนะฮะโปรดติดตามครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับ